3ปีก่อนด้วยซ้ำครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะเรียกว่าให้มันเกิดขึ้นจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราตั้งใจว่าวันหนึ่งในพาร์ทความเป็นจริงครับเราก็คงต้องใช้ชีวิตด้วยแคสโฟประมาณด้วยการใช้ชีวิตที่อยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นประมาณนึงเพราะนั้นเหมือนแต่ละอย่างที่ทำที่ก็จะวางไว้ว่าวันหนึ่งมันต้องมั่นคงมากขึ้นนะวันหนึ่งมันจะต้องเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นช่วยเหลือทั้งตัวเราคนอื่นคนรอบข้างได้มากขึ้นจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่คิดไว้ทั้งนานคือเราคิดว่าแต่ตอนแรกเลยเหรอตั้งแต่เริ่มมาเป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วจุดที่เรายืนอยู่ยูทูบเบอร์ก็คือโอเคมั่นคงพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องการทำคอนเทนต์นั่นโน่นนี่แต่พอมาเป็นพาร์ทเป็นบริษัทมันต้องเรื่องของการบริหารเข้ามาด้วยจริงๆ YouTube เป็นหนึ่งในสื่อเฉยๆครับหนึ่งในสื่อที่ตั้งใจจะทำแต่ว่าเหมือนเราก็หลังจากนี้ก็มีอีกครับหลังจากนี้ก็จะมีสิ่งที่ใหญ่ที่เราวางกันไว้อีกครับเพราะจุดประสงค์เราตั้งใจว่าโอเคเราอยากรีบใช้ชีวิตอยากรีบเกษียณตัวเองออกจากงานอยากได้อยากต้นโลว่าเราเป็นต้นโลทำงานหนักอยากรีบทำงานหนักเพื่อวันข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันยังผมก็ชอบที่จะผมจะเกษียณตัวเองตอน30ครับก็เลยตั้งใจว่าจะให้ทุกคนที่ผมรักเกษียณตอน30ด้วยเหมือนกันไม่ได้ผมคิดเกษียณเร็วมากก็เลยทำงานจนเกือบ24ชั่วโมงทุกวันเลยครับเราสองคนคิดกันยังไงตอนที่จะเริ่มต้องตั้งบริษัทเอสดีก็คุยกันยังไงคุยกันมานานแล้วครับแล้วก็เหมือนเราก็ได้คุยกันอีกทีนึงว่าเราจะไปทางไหนดีไปทางไหนบ้างแล้วก็ด้วยความเห็นทั้งคู่ที่จีก็ชอบการบริหารผมก็ชอบการแสดงนะก็เหมือนบริษัท SG Entertainment มันก็คือทำเกี่ยวกับสื่อมันก็เลยไปด้วยกันได้ครับผมเอสดีมาจากไหนชื่อเราสองคนไม่อยากให้คนไปเอาชื่อมาจริงจริงอันนี้ช่วยมากเลยพี่ไม่กล้าพูดเลยอ่ะอันนี้จริงๆมาจากที่ว่าคือพวกผมตั้งใจจะทำเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ไม่ได้คิดชื่อกันไว้ก่อนก็เลย SG อะไรก็ได้นะ SG แล้วกันคิดไม่ออกแล้วก็ทีมงานก็เลยบอกว่ามันจะเป็น SG ไม่ได้มันจะต้องเป็นคำอื่นเพราะอะไรก็ว่าโอเคงั้นเป็น Scale of New Generation นี่คือที่มาอะไรคือชื่อบริษัทแบบแท้ๆใช่แต่มันก็มีตัว S กับตัว G ด้วยก็เลยใช่คือตำแหน่งบริษัทนี่คือเซฟจะเป็นคนรับหน้าที่เป็นท่านประธานเซฟหรอไอจีจีจะรับหน้าที่เป็นท่านประธานเป็น CEO เป็น CEO ใช่ไหมกับการที่ภาพลักษณ์ของเราจะต้องเป็น CEO ด้วย CEO อายุน้อยก็อายุน้อยลองดูครับจะพยายามอยู่แล้วยังไงก็จะเต็มที่จริงๆที่เปิดใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเราเตรียมมา3ปีกว่าไม่เปิดไม่ใหญ่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 ก็เป็นแบบเรามากใหญ่นิ้วน้องเข้ามาคุณแฟนเราบ้างจริงเหรอครับจริงๆเรามีแผนยังไงในฐานะผู้บริหารซีอีโอว่าสเต็ปต่อไปของบริษัทจะวางเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะมีงานอะไรที่จะโกลบอลเลยครับผมวางไว้ให้ตัวเอนเทนเมนต์สามารถดันสื่อป๊อปคัลเจอร์ไทยให้เป็นโกลบอลให้ได้มีตัวหนึ่งที่วางโปรเจกต์ไว้เราตั้งใจอยากให้ไปถึงออสการ์ให้ได้ด้วยครับผมคือเราจะต้องเปิดรับน้องเข้ามาสังกัดในค่ายไม่หรือยังไงจากการที่เขาเด็กมาไว้อะไรเงี้ยมีเลยเป็นเบอร์แรกใช่ไหมคะเซฟเบอร์แรกจะเป็นเบอร์แรกเป็นคนเดียวคือจริงผมไม่เป็นนะผมไม่เป็นในค่ายนะผมใช่บอกก่อนว่าผมไม่อยู่ในถ้าตารางงานจะไม่มีอัปเดตงานผมนะเพราะผมไม่ก็ถือว่าเป็นป๊อปเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีหลายอย่างมาอะไรบ้างคะที่แผนไว้จริงจริงก็อยากพี่นึกออกใช่จะได้เรียกคนมาแบบสมัครอาจจะนักร้องใช่จะมีเพลงศิลปินใช่ครับโมเดลนักแสดงครับอาร์ติสต์ทำซีรีส์ด้วยไหมต้องจะทำซีรีส์ด้วยเรามีโปรดักชันเฮาส์เรามีพาร์ทเนอร์โปรดักชันเฮาส์อะไรนะครับจะเป็นพระเอกเขาอยากหรือเปล่าเซฟยังไงอะไรนะครับไปถึงพระเอกซีรีส์เขาอยากหรือเปล่าเล่นได้ครับเล่นก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยพี่ถามอย่างนี้แล้วมันก็กดดันผมแต่เซนต้องทำหน้าที่เป็นศิลปินเบอร์แรกงานแรกๆที่เราจะได้เห็นกันคืออะไรงานแรกครับก็คืองานเปิดตัว SG อินเตอร์เน็ตแต่จริงๆเราสองคนเคยทำงานกันมาได้สักพักหนึ่งแต่ถ้ามันในฐานะเพื่อนอาจจะกลัวไม่เรื่องการเกิดปัญหากันความขัดแย้งเรื่องความคิดอะไรก็แล้วแต่นำมาถึงซึ่ง
ปัญหาในการบริหารงานในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยพี่เชื่อไหมเกิดมาจนมันมีตลอดครับจนพวกผมเคยร้องไห้กันเดือนนึงเต็มๆใช่ครับแต่ว่ามันมีตลอดนะมันตีผมตีกันตลอดแต่ตีกันเพื่อให้ดีขึ้นครับดีใช่เหมือนสื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นหรือเข้าใจมุมมองอีกคนนึงมากขึ้นเพราะว่าปัญหามันก็ไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวบางทีปัญหานอกเข้ามาคนนี้เศร้าหรืออะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันแก้ปัญหาจริงๆระหว่าง positioning กันยังไงจริงๆว่าเกิดปัญหามันต้องมีคนนึงที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะต้องอย่างนี้ต้องเด็ดขาดอะไรเงี้ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะวางยังไงว่าใครจะมีคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้วเองถ้าส่วนใหญ่พวกผมจะพยายามตามใจกันตามใจกันคุยกันก่อนหาทุกอย่างให้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปหาจุดต่างได้ผมกลายเป็นมองว่าทุกวันนี้ผมเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายการตัดสินใจพวกผมออกมาอย่างไรเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันผมมองว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมา7ปีนะฮะเยอะพอจนที่จะแบบไม่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเหมือนแบบโอเคอยู่เป็นแบบนี้โอเคเข้าใจแล้วอะไรอย่างนี้หรือแบบนี้งั้นแบบนี้ฮะเป็นกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยเหมือนไม่ต้องมานั่งคุยเรื่องไม่ต้องมีคอร์สกันเลยโอเคก็ปล่อยให้เราต่างคนต่างรู้นิสัยกันเยอะมากๆแล้วล่ะก็เหลือแค่บางอย่างที่แบบถ้ามีปัญหาเราก็แค่คุยกันครับว่าแก้ปัญหายังไงดีใช่ครับอย่างจีเนาะแบบว่าเหมือนดูแลเซฟมาเรื่อยๆตอนนี้ต้องดูแลมากกว่าเซฟแล้วจะแบบว่าเครียดมั้ยท่านยังไงว่าไม่ครับคนอื่นถ้าไม่ใช่เซฟผมไม่คนอื่นดูแลดูแลเซฟคนเดียวเซฟก็ผมก็ไม่ดูใช่เพราะดูแลตัวเองครับก็ดูแลตัวเองยังไม่รอดเลยอ้าวรอดสิก่อนทำไมต้องทุ่มเทให้ขนาดนี้เราเรียกว่าเหมือนคุยกันมาตั้งนานแล้วเราก็ทำตามคำพูดของกันครับเรื่องแรกแล้วเองความผูกพันความผูกพันก็ที่มองว่าทุกคนจะมีคนที่เราทำเพื่อคนคนหนึ่งเสมออย่างน้อยในชีวิตก็สักคนหนึ่งของผมก็มาทำไมต้องแบบว่าแบบวางแผนเพื่อเขาขนาดนั่นสิไม่เคยตอบเองเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือทำตามหัวใจจ้าทำตามสัญญาแล้วกันรู้สึกว่าแบบช่วงชีวิตหนึ่งครับเราจะอยู่กับคนคนหนึ่งแต่ในอีกช่วงชีวิตหนึ่งเราจะอยู่คนคนหนึ่งเหมือนกับตอนนี้จีก็ไม่ได้นอนที่บ้านกับพ่อแม่แต่ไม่ได้หมายความว่าจีไม่อยากแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจีไม่ได้ติดต่อกับท่านแล้วก็ยังรักแล้วก็ผูกพันคิดถึงเสมอแต่ก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่จีจะต้องทำงานจนต้องดูแลชีวิตในอีกโลกหนึ่งเหมือนในตอนนี้จีก็มีโลกนี้ที่ต้องดูแลในวันข้างหน้าจีอาจจะต้องมีครอบครัวต้องดูแลแต่ก็คงอยู่ในเซอร์เคิลเดียวกันใช่ครับเพราะว่ามันคงตัดกันเราก็มีกันแค่นี้เราก็มีประโยคที่ใหม่ที่เราอะไรนะจำไม่ได้แล้วเราก็มีอยู่แค่นี้เรามีกันแค่นี้จะไม่ใช้คำนี้หมายว่าดูเหมือนสองเพราะไม่มีใครครบอีกไม่ใช่เราต้องบอกว่าไม่มีคนอื่นก่อนไม่มีใครครบไม่ใช่ต้องบอกว่าตั้งใจว่าจะเกษียณ30เนอะเราเหลือเวลาที่แบบว่าทำงานแต่งงาน5ปีกว่าคิดว่าต้องหนักแค่ไหนก็รู้สึกหนักครับรู้สึกว่าผมไม่เคยมีวันหยุดตั้งแต่อายุ18ตั้งใจจะเกษียณตอน30มาเรามองว่าตรงนั้นเราจะต้องมีแบบเท่าไหร่จะแบบว่าเกษียณได้อันนี้ถ้าผมตั้งไว้อะมันจะมี2เส้นครับเส้นความหวังกับความจริงเส้นความหวังละหมื่นครับเส้นความจริง1,000ไม่เบานะไม่เบาพยายามอยู่ครับแต่เริ่มต้นจากโปรเจกต์นี้ใช้งบประมาณเป็นเท่าไหร่กับการตั้งบริษัทไม่เยอะมากครับเพราะว่างบไม่ค่อยมีใช่ครับแต่ว่าการทำงานก็เริ่มมีอุปสรรคนะพอเริ่มจะคิดจะเริ่มตั้งบริษัทก็มีอุปสรรคมาเหมือนกันมีว่าการเรื่องโดนโกงอะไรกันยังไงเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยก่อนจะเปิดเผยหน่อยคร่าวๆแล้วกันครับเพราะเลยอาจจะยังเราไม่ได้มาว่าอาจจะในเรื่องของการดำเนินคดีครับก็แต่ว่าก็จะมีเป็นความผิดพลาดความไม่รอบคอบเองจริงๆผมมองว่าในงานก้อนหนึ่งมันก็จะพลาดเป็น10ส่วนเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พลาดแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดูรุนแรงก็นั่นเองแต่ว่าจริงๆหลังบ้านเราก็จะมีภาพที่เรื่องรุนแรงกว่านั้นเหมือนกันแต่ว่า
แต่ไม่ได้บอกแต่ไม่ได้บอกหรือว่าคนอาจจะมองว่าไม่รุนแรงอะไรเช่นบางทีเราก็โกรธขนาดต้องไม่คนพออะไรเงี้ยในสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าแรงมากในการตัดสินใจในการคนเข้าคนออกแต่ละครั้งก็มันก็ยากเนาะเป็นเพราะความไว้ใจเหรอสิอะไรนะเป็นเพราะความไว้ใจเหรอจีมันถึงแบบว่าเกิดเหตุการณ์โดนตัวจีมองว่าเพราะจีความผิดพลาดมากกว่าจีรอบคอบให้ละเอียดก่อนนะครับหรือว่าเทคไทม์จีจะรู้สึกว่าทุกคนนะครับสามารถหาเงินพันล้านได้ใน1 วันถ้ารู้วิธีซึ่งแปลว่าถ้าจีพลาดแสดงว่าจีไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์นั้นเหมือนวันนี้ครับจีไม่พลาดเรื่องนี้เพราะว่าจีรู้แต่จีพลาดเรื่อง A B C D เต็มไปหมดเลยเป็นถังว่าเพราะว่าจีไม่รู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีโอเคมันเกิดขึ้นจีได้เรียนรู้ว่าเราต้องรับมือหรือเตรียมตัวยังไงในการที่จะเกิดขึ้นมาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ไปถ้าคงเป็นค่าประสบการณ์ครับค่าประสบการณ์แพงไหมไม่แพงครับแพงของคนเราไม่เท่ากันแพงของคนเราไม่เท่ากันของเรากินละเป็นมูลค่าความใหญ่ประมาณ6 หลักครับ6 หลักอันนี้เป็นบทเรียนให้เราจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างคะต้องรอบคอบนะครับเหมือนรอบคอบมากขึ้นมากมากตัดสินใจเด็ดขาดมากขึ้นมองผลระยะยาวมากขึ้นดูโอเวอร์ออลมากขึ้นดูความเป็นไปได้มากขึ้นเคลียร์ฟีสบิลิตี้ดีๆดูสเตรทิกแมเนจเมนต์ดีดูความสามารถทีมกับความสามารถงานหลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นพร้อมโอเอาไปด้วยกันการเลสเงินการเคลียร์อินเวสเมนต์ผมดูที่ผมดูเยอะมากเลยครับหลังบ้านก็เลยงั้นทันอาร์ติสต์ไปเถอะไม่ทันจริงงานไม่ไหวครับพี่จะมาถามเรื่องของเซฟนิดนึงพอแบบว่ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราอ่ะต้องปรับตัวเองแค่ไหนในการที่ต้องเป็นศิลปินก็เต็มเบอร์ใหญ่ตารางเบอร์ใหญ่คือก็ทุกอย่างก็ทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับคนข้างๆเขากดดันนะหรือยังไงบ้างให้กับกดดันสุดกดดันครับกดดันแต่ก็เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ครับใช่ไหมล่ะพยายามเต็มที่ครับพยายามเต็มที่กับหน้าที่ที่เราได้รับหรือในส่วนต่างๆด้วยใช่ครับก็ฝาก SG Entertainment ไว้กับทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเธอต้องสปอยผลงานแรกของเธอออกมาหน่อยนึงแล้วสปอยเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนครับพี่จะสปอยผลงานเพิ่มเติมไหมฝากเซฟด้วยครับก็มันก็ไฟเต็มที่ทุกอย่างในสิ่งที่มันทำจอมเวลาไปฟิตเนสทีมองหน้ามันแล้วมันก็หันกลับมามองว่ามึงคุณการออกกำลังกายเป็นอะไรที่เหมือนเราไม่ได้ออกมานานใช่ไหมครับพอกลับมาออกทีนึงก็แรงหมดยกไม่ไหวเท่านี้นั่นเราก็ต้องค่อยๆเริ่มใหม่ใช่ครับมันก็เต็มที่มากๆแล้วก็หวังว่าทุกอย่างที่พวกเราตั้งใจทำจะส่งผลที่ดีให้กับทั้งเราทีมของเราแล้วก็ถ้างานของเรามันทำให้ทุกอย่างโอเวอร์ของอินดัสทรีของสื่อวงการบันเทิงไทยดีขึ้นมันจะดีมากๆครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจเหมือนกันพูดถึงแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเรา2 คนนะก็ไม่น่าเชื่อว่าทุกคนยังซัพพอร์ตเซฟอยู่ใช่ยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่แต่ว่าทุกคนน่ารักมากจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับมากๆเลยลองไหว้สิเฮ้ยน้อยไปหรือเปล่าไหนนะน้อยไปหรือเปล่าต้องกราบขอบคุณครับขอบคุณเซฟทีค่ะ